สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเทรดเดอร์ทุกๆคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์หนึ่งในเทคนิควิธีการที่พี่ๆสามารถใช้ในการทำกำไรเทรดตลาด Forex ได้นั่นเองนะผมซึ่งเทคนิคนี้ก็คือเทคนิค Breakout นั่นเองนะครับผมซึ่งบางคนบอกโอ้โหปิดคลิปดีกว่า Breakout ใครๆก็รู้แล้วอย่าเพิ่งปิดนะครับ u t e a k out ในคลิปนี้นะครับผมสอนตั้งแต่เบื้องต้นพื้นฐานถ้าคุณพคิดว่ารู้แล้ว ปิดคลิปได้เลยแต่ถ้าสมมติว่ายังรู้ไม่จริงนะครับหรือว่ารู้ผิวผิวเิเผลนะดูคลิปนี้ให้จบแต่ผมจะสอนให้เข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยน,นั่นเองนะผมในการเทรดเบรกเอาให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดน,นั่นเองนะครับ แต่ก็นั่นแหละนะครับใครที่คิดว่ารู้แล้วมีอีโกโ้เยอะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูนะครับปิดคลิปไปได้เลยเนาะค,คลิปนี้ผมทําขึ้นมาสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่ดูเท่านั้นนะครับแล้วก็พี่บางคนที่ต้องการจะเรียนรู้ต้องการจะทบทวนเนี่ยก็ยินดีนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker xm นะครั er บ broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง xm เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ม,มือใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบ,บัญชีเทรดกับ xm นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดดไ้เลยฟรีๆน,นั่นนนนนเเเองงะะะะคคครรรรรรััับบแลททีี่สสาาาาญถ้้้กกไไไดตมาารถถออออนนนกมไดด้้วยั่เง เ m นี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงิ้สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับ ถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง MJ OP นะครับผมฝากกดติดตามมาด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรดฟอเร็กซ์กราฟเปล่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเรานะครับจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้บ้างมามาต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟเปล่าตำราฟอเร็กซ์มือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรดฟอเร็กซ์ได้เลยนั่นเอง นอกเหนือจากนั้นเรายังมีการไลสสดกันทุกเย็นนะครับจันถึงสุกเนาะเวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับเป็นการเทรดกันแบบสดๆเลยพาชมจุดเข้าแนวคิดการเทรดแบบสไตล์การาบเปล่าที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเงาเงาไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพ,พร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไล์สดได้เลยนะวันจันถึงสุกเวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook MJOP ไว้ด้วยนั่นเองนะครับแพจนี้จะมาคอยแชร์ดีต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่น ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทรดได้เก่งขึ้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเรื่มจะไปลงเนื้อหาเนี่ยคำถามแรกเลยที่ต้องถามนะครับก็คือเบรกเอาท์คืออะไรใช่ไหมครับเบรกเอาท์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจากการที่ราคาเนี่ยมันเริ่มไซเวย์มาก่อนนะครับแล้วเขาก็จะมีการทะลุลงมาแบบนี้ซึ่งทะลุแบบนี้ทะลุขึ้นไปไม่ใช่ลงมาขอภยัยนะครับทะลุขึ้นไปแบบนี้หมายความว่ามันเป็นเบรกเอาท์นั่นเองนะผมหรือถ้าราคามีการทะลุลงมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเบรกเอาท์เหมือนกันนั่นเอง ทั้ง2แบบนี้เนาะเราสามารถเรียกว่าเบรกเอาท์ได้หมดเลยน,นั่นเองไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็ตามนะครับทีนี้อีกคําถามหนึ่งก็คือเบรกเอาท์เนี่ยเกิดตอนไหนนะครับเบรกเอาท์เกิดตอนที่ราคาเนี่ยเขามีการไซด์เว่ยมาก่อนนะฮะพอไซด์เว่ยมาเสร็จเนี่ยพอมีการทะลุมาแบบนี้แท่งนี้ถือว่าเป็นแท่งเบรกเอาท์นั่นเองนะครับผมหรือบางครั้งราคาอาจจะไม่ต้องไซด์เวย์มาก่อนก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่แบบเทนทั่วไปเนาะล้วแท่งตับไปทะลุแบบนี้แท่งนี้ก็ถือว่าเป็นแท่งเบรกเอาท์ได้เหมือนกันนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะะขึ้้นนต่อไดครับ ทีนี้ข้อสุดท้ายข้อที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเบรกเอาเล่นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันดับแรกก่อนที่เราจะถามได้ว่าจะเล่นยังไงเนี่ยมันจะมีข้อย่อยเสริมที่เราต้องดูฉีกย่อยออกมาอีกนะครับก็คืออันที่หนึ่งซ้ายมือเนี่ยมีโซนโล่งๆไหมนะครับส่วนข้อที่2เนาะระยะทางพอไหมนั่นเองนะครับระยะทางจากจุดที่เราจะเข้าเทรดไปถึงเป้าหมายทร์เกตราคานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวเราไปดูในกราฟจริงกันนะครับย้อนกลับมารี้้นะกดูท่ขขออ3.1แ ถามจุดหนึ่งเนี่ยคือถามว่าอะไรครับมีโซนลงโล่งไหมนะครับ3.1กับ3.2มันคนละรูปแบบกันนะเรามาดูที่อันเดียวก่อนคือ3 1มนะครับอันแรกตรงนี้นะสามจมีโซนลงโล่งไหมซ้ายมือนะครับอันดับแรกเราหาก่อนเอ๊เฟกเอาท์เกิดตอนไหนนะเฟกเอาทเกิดตอนไซด์เวย์ใช่ไหมครับนง่ายเจอไซด์เวย์แล้วก็ตีโซนไปนะครับย้อนกลับแข้งหนึ่งแล้วกันเนาะย้ยอนกลับมานะครับอ่านี่ไงไซด์เวย์เพราะนั้นเมื่อราคาไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะต้องมีจังหวะที่จะต้องเบรกออกมาออกไปใช่ไหมคร ไม่สามารถวนลูบอยู่ในกรอบตรงนี้ได้ตลอดไปนะครับมันจะต้องมีการทะลุออกไปเหมือนกับคนเราอะนะครับไม่สามารถอยู่ในห้องห้องหนึ่งได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงเป็นเวลาหลายวันใช่ไหมครับจะต้องมีการทะลุออกมาแน่นอนจะต้องมีการออกมาจากห้องแน่นอนกราฟก็เหมือนกันนะครับถ้าในเชิงเปรียบเทียบเนาะเชื่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรารอให้เขามีการเบรกเอามาก่อนซึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเบรกมาแล้วนะครับย้อนกลับไปที่3.1คําถามว่าอะไรนะมีโซนต้องโลง่โลงซ้ายมือหรือไม่นะครับ เทืซ้ายมือรงโล่งเป็นยังไงนี่แบบนี้นะครับคุณพี่สังเกตจะเห็นว่าอม,มันเป็นโซน่องโล่งเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราคาเนี่ยวิ่งลงมาได้ง่ายนั่นเอนงรับวิ่งลงมาไม่ได้มีการแบบพักตัวอะไรเลยเช่นนั้นในโซนเนี้ยถือว่าเป็นโซนงโลง่งเช่นนั้นเนี่ยสามจุดหนึ่งเข้าเงื่อนไขแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นได้เช่นนั้นเราก็ทําอะไรครับเข้าบาย็อปลอสอยู่ตรงไหนดีละ่ะบางคนไม่เข้าใจนะบางคน็อปลอสไปตรงนี้ซึ่งแบบนี้ไม่จําเป็นนะครับให้แนะนําเนี่ยคือเอาไว้ตรงโลของแท่งที่เขาเ,เอาออารแบรบก อาจจะก,กว้างๆหน่อยเพราะเผื่อค่าสเปดอะไรนิดหนึ่งนะครับทีนี้กดเพลย์ไปเนะาะทรกเก็ตตรงนี้ตรงไหนดีละ่ะนะครับก็น่าจะเป็นข้างบนตรงนี้ไหมอาจจะเป็นไปได้แต่ราคาก็ไม่จําเป็นจะต้องวิ่งไปถึงข้างบนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราแทาร็เก็ตแค่ประมาณ1ต่อหนึ่งแค่นี้ผมว่าก็น่าจะพอแล้วหลังจากนั้นราคาก็วิ่งขึ้นไปเนาะโอ้จริงๆถ้าเราปล่อยไว้ไกลๆเนี่ยก็ถึงนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ไงครับว่าราคาจะขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับหนึ่งต่อหนว่งนี้ เป็นแท่งเบรกเอาขึ้นมาน,นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับในกรณีที่1นนะทีนี้สมมติบางคนเนี่ยไม่ได้เข้าตั้งแต่แท่งแรกเนาะไม่ได้เข้าตั้งแต่แท่งนี้นะครับแล้วพอเห็นแท่งเนี้ยทะลุขึ้นมาแบบนี้โอเคคิดแล้วว่าโอเคเดี๋ยวนี้เป็นเบรกเอามีการเข้าบายตรงนี้ต่อนะครับเข้าตรงนี้เลยซับล o อตอยู่ประมาณในโซนตรงนี้เนานะบแบบนี้ห้ามทําเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าราคาเบรกเอาขึ้นมาจากโซนเยอะแล้วเนี่ยเขาจะกลับตัวลงมารีเทสโซนไหมนะฉะนั้นแบบเนี้ยไม่เอานะคร นะครับผมถ้าเราพลาดไปแล้วก็ไปรอเซตอัพใหม่รอโอกาสใหม่อย่าเพิ่งไปรีบเข้านะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมีโอกาสแพ้ได้เดี๋ยวผมลองเข้าใหดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะสมมติเรากลวตกรถไฟใช่ไหมครับเรามีการเข้าบายตรงนี้สับอบประมาณตรงนี้เนาะก็ทาเกตหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโอ้โอเคโชคดีนะครับอันนี้ผมถือว่าโชคดีนะราคาขึ้นไปชน TP ได้แต่ตุดท้ายแล้วนะครับมันโดนมาส็อหลอสเนาะเช่นนั้นเนี่ยแบบนี้ถือว่าโชคดีนะครับเช่นนั้นเราไม่ควรรเข้้าาบยตงนี เทที่ควรเข้าได้สุดคือจุดตรงนี้แล้วนะครับเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะเป็นฝั่งขาลงบ้างนะครับตรงนี้เนาะเรามีราคาเนี่ยอยู่ในกรอบตรงนี้ใช่ไหมครับเะนั้นเราต้องรออะไรรอให้เขามีการเบรกเอาทะลุไปก่อนจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวรอนะปึ๊บเสร็จแลวอ่าแท่งนี้มีการเบรกเอาออกมาแล้วนะครับปิดต่ำกว่าโซนพวกไซเควงพวกนี้เนาะเะนั้นเนี่ยคำถามาม3.1คืออะไรนะมีโซนลงโล่งซ้ายมือหรือไม่ใช่ไหมครับเอ๊แล้วมันมีหรือเปล่าล่ะก็มาดูนะครับ จะเห็นว่าตรงนี้เป็นโซนลงลงสายมือเพราะอะไรครับเพราะราคาขึ้นมาง่ายๆเมื่อเขาขึ้นมาง่ายเดี๋ยวเขาก็ต้องลงง่ายเช่นเราทาอะไรเอ่ยเราสามารถที่จะเข้าเซลล์แบบนี้ได้เลยนะครับสต็อปลอตก็ประมาณตรงนี้เนาะเหนือไฮข,ของแท่งเท่าจะเข้าแต่อันนี้เป็นขาลงก็ประมาณนี้แทร็กเก็ตก็1นต่อหนึ่งนะครับปล่อยราคาเวิ่งไปไม่รู้จะโอ้โอเคนะฮะร,ราคามีการเกี่ยวสต็อปลอตก่อนซึ่งสุดท้ายแล้วผมคิดว่าน่าจะลงต่อได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไร บางครั้งมันก็ต้องเจอแบบนี้บ้างนะครับเราไม่สามารถที่จะถูกได้ร้อเรนาะเพราะว่าตลาดถูกเสมอนะครับเขามีการจะเกี่ยว stop loss เราก็ทําอะไรไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยทำได้อย่างเดียวคือทําใจและยอมรับสภาพแต่สุดท้ายแล้วนะครับถ้าสมมติว่าแท่งนี้เนาะไม่ได้มีการทะลุตรงนี้มาก่อนนะครับไม่ได้มีการแบบต้องการจะกิน t ต p l o อ s ก่อนเนี่ยยังไงเราก็ชนะแน่นอนเทดนี้แล้วก็ราคาก็วิ่งมาถึงโซนนี้ได้นั่นเองเหตุผลที่ผมเอาตรงนี้มาโชว์ด้วยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับคุณพี่จะได้ไม่โลกสวยว่าอ ทคนิคนี้มันจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งในโลกจริงเราไม่ได้ไม่ได้มีอะไรชน100ะร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าห้ามโลกสวยนะครับเนาะบางคนเขาสอนเนี่ยเขาแต่กราฟดีๆไม่ให้ดูเอาจุดเข้าดีๆไม่ให้ดูซึ่งผมไม่เอาแบบนั้นนะครับคุณพี่ต้องเข้าใจด้วยว่าบางครั้งมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับตัวอย่างสุดท้ายเนาะก่อนที่ไปดู3.2นะครับเนาะตรงนี้จะเห็นว่าราคาเหมือนเดิมเลยมันเลนจิ้งไซด์เวย์ใช่ไหมครับเราก็รอเบรกเอาพอเบรกเอาเสร็จนะครับอันนี้ยังไม่ชัดนะ แต่แท่งนี้เริ่มชัดแล้วอ่ะเบรกเข้าออกมาแล้วนะครับฉะนั้นคําถามคือมีโซนโลงโล่งไหมคำตอบคือมีซ้ายมือตรงนี้ครับนะมีโซนโลงโลง่งฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้เลยนะครับซับรอสก็ตรงนี้เนาะแทร็กเก็ตก็ต่ำล่าง1ต่อ1ทีนี้นะครับ3.2เนี่ยระยะทางพอหรือไม่นะครับยังไงเนาะเรามาดูตัวอย่างนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันก็เลนจิ้งเหมือนเดิมใช่ไหมครับทีนี้เลนจิ้งเหมือนเดิมก็รอเบรกเอาก่อนแต่พอแท่งนี้นะครับเขาเบรกมาเป็นแบบนี้ โซนซ้ายมือมีโซนโลงไหมมีนะครับแต่พอไปพ่วง3.2เนี่ย3.2ถามว่าระยะทางพอไหมนะครับก็คือระยะทางจุดที่เราจะเข้าไปถึงโอกาสที่ราคาจะวิ่งไปก็คือแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมครับมันพอไหมไม่พอเนะเพราะถ้าเราเข้าบายตรงนี้เมีโอกาสแค่ราคาจะวิ่งไปได้แค่นี้เองเชนั้นแบบเนี้ยไม่ควรเล่นนะครับเดี๋ยวเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราเข้าบายเนาะจะเป็นยังไงนะครับ เรียบร้อยแบบนี้ห้ามเล่นเด็ดขาดนะครับ3.1นะย้อนกลับไปมันต้องลิงก์กันนะครับ3.1มีโซโล่ไหมโอเคถ้าผ่านแล้วไปดู3.2นะครับ3.2ระยะทางพอไหมนะครับตรงเนี้ย3.1ผ่านจริงเพราะว่าเขามีโซลโล่แต่3.2ไม่ผ่านเพราะว่าระยะทางไม่พอจากจุดนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ไม่เอานะบแบบนี้เหมือนกันเนาะตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็เลนจิ้งเหมือนเดิมนะครับอยู่ในกรอบไซด์เว์ตรงนี้ใช่ไหมครับ เดี๋ยวรอเบรกเอาอาเบรกเสร็จนะครับทีนี้เราจะเห็นว่า3.1มีโซนลงโล่งซ้ายมือหรือไม่นะครับมาดูซิมีไหมนะครับตรงนี้นะลูพี่จะเห็นว่ามันมีโซนลงโล่งซ้ายมือนะครับฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งได้แต่พอมาดู3.2ถามว่าระยะทางพอไหมเราเข้าบายตรงนี้ระยะทางโอกาสวิ่งมาเนี่ยแค่แนวต้านตรงนี้นะครับไม่พอฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเข้าได้เดี๋ยวผมลองเข้าไปดูว่าจะเป็นยังไงสมมติเข้าบายใช่ไหมครับสต็อปลอตตรงนี้โอกาสทํากําไรแค่นี้เองนะซึ่ง นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนจะโดนแต่ว่าผมคิดว่าแบบเนี้ยคงไม่มีใครเข้าเทรดแน่นอนนะครับฉะนั้นแบบนี้ไม่เอา่าประมาณนี้เลยนะครับคิดว่าคุณพี่น่าจะชอบอ่าแล้วก็ได้ความรู้จากคลิปนี้เนาะถ้ารู้สึกว่าชอบได้ความรู้ผมฝากกดถูกใจคลิปนี้ให้หน่อยน,นั่นเองนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับ